Alright. ในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเลือกลดหย่อนภาษีแบบไหนที่เหมาะสมกับเราครับสำหรับการลดหย่อนภาษีเราสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ครับกลุ่มการลดหย่อนตัวเองและครอบครัวครับกลุ่มลดหย่อนตัวเองและครอบครัวนะครับส่วนตัวเนี่ยสามารถลดหย่อนได้เลย 60,000 บาทแต่ถ้าคุณมีคู่สมรสที่ไม่มีรายได้และเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับเราก็สามารถนำคู่สมรสเนี่ยมาลดหย่อนได้ 60,000 บาทด้วยครับบุตรสามารถหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาทโดยไม่จำกัดจำนวนนะครับและถ้าใครนะครับมีบุตรคนที่2นะครับที่คลอดหลังปี2561ก็สามารถนำบุตรคนที่2มาหักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาทครับในส่วนของค่าคลอดบุตรนะครับเราสามารถเอาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาทครับถัดมาครับคือค่าเลี้ยงดูพ่อแม่สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาทคุณพ่อคุณแม่ต้องมีอายุครบ60ปีและมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาทครับสุดท้ายครับคือค่าเลี้ยงดูผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพนะครับก็สามารถนำมาหักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาทครับกลุ่มลดหย่อนที่2นะครับก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์สำหรับใครครับที่ซื้อบ้านหรือคอนโดโดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารก็สามารถนำดอกเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับในกรณีที่เรากู้ซื้อบ้าน2หลังนะครับก็สามารถนำดอกเบี้ยบ้านทั้ง2หลังมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทครับและถ้าหากสามีภรรยากู้ซื้อบ้านร่วมกันนะครับก็สามารถนำดอกเบี้ยบ้านมาหักลดหย่อนได้คนละ 50,000 บาทครับหรือในกรณีที่สามีภรรยากู้ซื้อบ้านร่วมกันและจ่ายดอกเบี้ยไปในปีนั้น 120,000 บาทแต่ละคนนะครับก็สามารถนำดอกเบี้ยบ้านมาลดหย่อนภาษีได้คนละ 50,000 บาทครับไม่ว่าคุณจะจ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไหร่สิทธิประโยชน์ที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับกลุ่มลดหย่อนที่3นะครับสำหรับสายบุญครับคือกลุ่มลดหย่อนการบริจาคใครที่บริจาคให้กับการศึกษาการกีฬาและโรงพยาบาลรัฐสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าของเงินบริจาคจริงนะครับทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนครับในส่วนของเงินบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลทั่วไปนะครับสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงครับทั้งนี้ก็ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงการบริจาคให้กับพรรคการเมืองนะครับสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาทครับเราสามารถเข้าไปดูรายชื่อองค์กรที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากรครับกลุ่มลดหย่อนที่4นะครับก็คือกลุ่มประกันและความคุ้มครองครับเริ่มจากเบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนได้ 100,000 บาทเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนได้ 25,000 บาทและเมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทครับถัดมานะครับคือเบี้ยประกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเราสามารถหักลดหย่อนได้รวมกัน 15,000 บาทครับซึ่งในกรณีนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทและต้องมีอายุครบ60ปีครับในส่วนของประกันสังคมนะครับโดยปกติแล้วก็จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินปีละ 9,000 บาทครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มการออมและการลงทุนครับเริ่มจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.นะครับสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาทครับในส่วนของเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำเบี้ยประกันบำนาญมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาทครับในส่วนของกองทุน SSF สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาทครับกองทุน IMF สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาทครับกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาติสามารถหักลดหย่อนได้ 13,200 บาทครับซึ่งเมื่อรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน SSF กองทุน IMFและเบี้ยประกันบำนาญรวมกันแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคุณเหมาะสำหรับการลดหย่อนแบบไหนครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องการสร้างหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแนะนำให้เลือกประกันชีวิตแบบตลอดชีพครับและถ้าหากคุณต้องการเก็บออมเงินในระยะยาวแนะนำให้เลือกประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ครับและถ้าหากใครที่อยากได้เงินใช้หลังเกษียณแบบสม่ำเสมอทุกปีแนะนำให้เลือกประกันชีวิตแบบบำนาญครับและสำหรับใครที่ต้องการเก็บเงินเพื่อเกษียณ
แต่ไม่ค่อยมีความชำนาญในการลงทุนสามารถเลือกสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทแบบเต็มแม็กได้เลยครับสุดท้ายนะครับใครที่ต้องการลงทุนในระยะยาวสามารถเลือกลงทุนใน SSF และ RMF ได้เลยครับก็จะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีหลากหลายให้เลือกมากมายเลยนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินติดต่อกลับได้ครับขอบคุณที่ติดตามวิดีโอคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะทำให้เราไม่พลาดความรู้ดีๆในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ